ีรพันธ์ปัดไม่เห็นกฤษฎีกาทวงตรึงราคาพลังงานย้อนทำเพื่อประชาชนไม่ดีตรงไหนการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 15:24 นธีรพันธ์ปัดไม่เห็นกฤษฎีกาทวงตรึงราคาพลังงานหวั่นกระทบย้อนทำเพื่อประชาชนไม่ดีตรงไหนเล็งแก้กม.คืนอำนาจกระทรวงพลังงานกำหนดเพดานภาษีเมื่อเวลา 14:00 นวันที่8พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเป็นห่วงมาตรการตรึงราคาพลังงานของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบได้ในระยะยาวว่าไม่มีไปตามข่าวมาจากไหนตนนั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่าในเอกสารมีความเห็นของกฤษฎีกาว่าถ้าไปอุดหนุนบ่อยครั้งจะเป็นการบิดเบือนราคาได้นายพีรพันธ์กล่าวว่าอันนี้ไม่เห็นเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องเดินหน้าต่อไปนายพีรพันธ์กล่าวย้อนว่าการช่วยเหลือประชาชนไม่ดีตรงไหนส่วนข้อกังวลของหน่วยงานผมยังไม่เห็นเมื่อถามว่าสมาคมขนส่งกังวลว่าหากปรับราคาดีเซลขึ้นไป33บาทต่อลิตรอาจกระทบภาคขนส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าเราพยายามตรึงราคาให้มาตลอดแต่ก็ได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกันว่าเวลาที่ลดราคาทำไมภาคขนส่งไม่ลดราคาให้ประชาชนบ้างเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลจะตรึงแค่33บาทต่อลิตรจะไม่ขยายไปกว่านี้ใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าเราพยายามตรึงราคาเท่าที่ทำได้ที่ผ่านมาตรึงราคาได้ที่30บาทต่อลิตรก็ตรึงไว้ที่30แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะที่ผ่านมา50กว่าปีใช้วิธีตรึงราคาด้วยเงินราคาจึงอยู่ที่เงินในกระเป๋าของรัฐถ้ามีเงินมากก็ตรึงได้มากถ้ามีน้อยก็ตรึงได้น้อยตอนนี้เงินน้อยก็ตรึงน้อยถ้าเก็บเงินได้ใหม่ก็ตรึงได้อีกระบบวิธีใช้เงินไปตรึงราคานี้ผมพูดมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยต้องปรับระบบใหม่ซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้ผมได้เขียนกฎหมายใหม่และจะใช้เวลาไม่นานเพราะเขียนไประดับหนึ่งแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากองทุนน้ำมันยังช่วยดูแลราคาไปได้อีกนานหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าเดิมการดูแลเรื่องราคาน้ำมันตั้งแต่ปี2516เราตั้งกองทุนน้ำมันแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับจึงใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ42ส่วน2547โดยให้อำนาจกองทุนดูแลตรึงราคาหรือรักษาระดับน้ำมันได้2ขาขา1ใช้เงินกองทุนอีกขา1ให้อำนาจในการกำหนดเพดานภาษีโดยกองทุนน้ำมันไม่มีอำนาจจัดเก็บภาษีแต่มีอำนาจกำหนดเพดานภาษีเราจึงใช้ตรงนี้ตรึงราคาช่วยดูแลประชาชนได้นอกจากใช้เงินยังใช้เพดานภาษีมาเป็นตัวคุมได้ด้วยโดยเราเป็นคนกำหนดเพดานภาษีแต่คนเก็บคือกระทรวงการคลังแต่ต่อมาปี2562มีกฎหมายมารองรับยกฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ไปตัดอำนาจในการกำหนดเพดานภาษีของกองทุนออกเหลือแต่ใช้เงินอย่างเดียวฉะนั้นนับตั้งแต่ปี2562ตัวเลขกองทุนจึงเป็นหนี้ขึ้นมาจำนวนมากและติดลบเป็นต้นมาเพราะการกำหนดเพดานภาษีซึ่งเป็นอำนาจของกองทุนไม่มีแล้วทั้งนี้ตนได้พยายามขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดเพดานภาษีสรรพสามิตแต่เขาไม่เห็นด้วยทั้งที่เดิมเป็นอำนาจของกองทุนที่ระบุว่าอย่าเก็บเกินเท่านี้ดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเมื่อถามว่าหมายถึงจะเอาอำนาจการกำหนดเพดานภาษีกลับมาอยู่กับกระทรวงพลังงานใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าควรต้องกลับมาเป็นแบบเดิมโดยอำนาจเก็บภาษีไม่ใช่อำนาจของกระทรวงพลังงานแต่สินค้าตัวนี้กระทรวงพลังงานเป็นคนดูแลฉะนั้นอำนาจในการกำหนดเพดานภาษีควรอยู่กับกระทรวงพลังงาน
แต่เมื่อกำหนดแล้วกระทรวงการคลังจะเก็บเท่าไหร่ก็ไปดำเนินการนิวรีวิวชีวิตแม่เผยเป๊กเปรมมนัสสามีกดดันอย่าปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดบันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 17นาฬิกา27นาทีนิวณภัทรสอนรีวิวชีวิตแม่เต็มตัวเผยเป๊กเปรมมนัสสามีกดดันอย่าปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดภูมิใจลูกเลี้ยงง่ายความเป็นแม่มาเต็มร้อยนักร้องสาวนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์เผยวิถีชีวิตเป็นคุณแม่เต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องสเปซวัย3เดือนภูมิใจเลี้ยงง่ายให้น้ำนมลูกเองซึ่งคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มเป๊กเปรมมนัสภูมิใจที่ลูกทั้งตัวใหญ่และยาวแข็งแรงพร้อมเผยสามีกดดันไม่อยากให้ตนปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดน้องสเปซโตวันโตคืนใหญ่ยาวพ่อเขาบอกอย่างนั้นหัวเราะใหญ่ก็คือตัวใหญ่ยาวก็คือขายาวคุณพ่อเขาก็อวดเลยรีบเคลมเลยแล้วเลี้ยงง่ายคือตั้งแต่ในท้องเราก็ไม่มีแพ้ท้องเลยพอคลอดออกมาก็เลี้ยงง่ายตอนคว่ำได้แล้วพัฒนาการถือว่าเร็วค่ะเพราะให้นมแม่อยู่นี่ก็มีเครื่องปั๊มนมพกติดตัวมาเป็นแฟชั่นเลยยิ้มเคยสังเกตคุณแม่ที่เขาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งอยู่ในร้านอาหารก็จะมีผ้าคลุมปั๊มนมมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทำบ้างมันไม่มีความอายเลยนะยิ่งภูมิใจว่าเรามีน้ำนมให้ลูกความเป็นแม่มันมาเต็มร้อยค่ะใครเหอะกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่พ่อเขาช่วงนี้มีงานเยอะเลยไม่ค่อยได้อยู่เต็มเวลาส่วนใหญ่จะเป็นนิวแล้วโชคดีที่นิวมีพี่เลี้ยงด้วยแต่ตอนกลางคืนก็ดูเองให้พี่เลี้ยงพักเขาอยู่กลางวันเราก็กะกลางคืนคุณพ่อเขาก็จะมาเล่นตอนเช้าก่อนไปทำงานพอกลับบ้านมาลูกก็หลับแล้วแม่ได้นอนเต็มอิ่มไหมไม่มีคำว่าพักหัวเราะถามว่าน้ำหนักมันลดลงไปไหมคนอื่นบอกว่าลดแต่เราสังเกตตัวเองก็แบบลดก็ลดเพราะเป๊กกดดันนิวนะว่าเธออย่าอ้วนอย่าเพลนะนิวก็บอกใจเย็นนี่ยัง3เดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดหนึ่งรอก่อนนะเขากลัวเพราะแม่เขาคลอดมาแล้วหุ่นก็ไปเลยซึ่งคุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากินเยอะเราก็จะเลือกกินคุณแม่ที่คลอดใหม่ๆก็จะต้องเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพสุขภาพดีไม่เป็นไขมันสะสมแต่เช้านี่ขาหมู3ชั้นกินได้เพราะมันคือคอลลาเจนที่ผลิตน้ำนมแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะไม่มีเวลาที่จะอ้วนเลยค่ะมันเบิร์นตลอดเวลาชีวิตคุณแม่24ชั่วโมงหนักเลยไหมตอนแรกก็ว่าจะไม่รับงานเลยแต่หลังๆมีติดต่อมาเราก็ต้องรับเพราะอยู่บ้านเหงาก็ออกไปเจอคนอื่นออกไปทำงานบ้างคืนความเป็นตัวตนนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงด้วยเป็นรายการใหม่ของค่ายอย่างการประกวดร้องเพลงค่ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีเด็กในสังกัดหรือยังออดิชั่นทั่วประเทศ700คนตอนนี้เหลือ18คนแล้วก็กำลังจะทำเป็นรายการคายตะขาบเป็นเรียลิตี้ที่เอาเด็ก18คนที่เราคัดมาหาทายาทคนต่อไปของนิวเป็นดูโอก็มีทุกเพศทุกวัย LGBT ก็มีผู้หญิงพลัสไซส์ก็มีนิวคัดมาแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็เป็นทายาทนิวได้ก็จะเริ่มวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤษภาคมนี้11โมงในช่อง YouTube ของนิวก็รอดูว่าใครคือคนที่จะมาเป็นทายาทคนต่อไปของนิวค่ะก็เห็นแววแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาศักยภาพของเขามันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราใช้ความเป็นนิวใน20ปีที่แล้วที่เราเคยเป็นหนึ่งในผู้สมัครเรียลลิตี้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอ
ภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 14นาฬิกา41นาทีราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมชี้ตอนนี้ประชาชนไม่มั่นใจร้านข้าวแกงแล้วแนะตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับคำท้าหุงข้าว10ปีในโครงการจำนำข้าวให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารว่าขอให้ทำจริงเอาข้าวมาจากโกดังดังกล่าวจริงให้สื่อมวลชนให้คนกลางมาร่วมดูด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นการสร้างภาพเอาข้าวทั่วไปที่อื่นมาหุงให้รัฐมนตรีกินนายราเมศกล่าวต่อว่าอย่างที่บอกว่าคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิดได้แค่นี้อย่าเป็นดีกว่ารัฐบาลก็ไร้ความคิดไม่มีสมองคิดปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยคิดตามธงอย่างเดียวให้ทุกคนท่องเหมือนกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองข้าวดีกินได้กินโชว์ยังไม่มีใครพูดถึงมาตรฐานการตรวจข้าวเลยบ่งบอกถึงรัฐบาลไร้คุณภาพโดยสิ้นเชิงไม่น่าเชื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีจะยังคงคิดไม่ออกว่าเรื่องดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเข้าใจต้องกลับไปยึดหลักการตรวจคุณภาพข้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญก็ต้องช่วยกันและเรื่องนี้ไม่มีใครใช้จินตนาการเพราะทุกคนเห็นภาพที่ออกมาก็เป็นห่วงประชาชนหากมีการเอาข้าวเก่าที่บริโภคไม่ได้ไปขายเข้าสู่ตลาดก็เสียหายทั้งตลาดข้าวประชาชนเขามองไปถึงร้านขายข้าวแกงทั่วไปที่เขาไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้าวที่มาจากโกดังที่เก็บเกิน10ปีหรือไม่ฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปจุดเดิมที่เสนอคือการตรวจคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายราเมศกล่าว